ไม่ศาสนาพุทธไม่ได้สอนอะไรเยอะแยะเลยศาสนาพุทธสอน4อย่างจำไว้นะอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับ4อย่างนี้นะไม่ต้องไปฟังขัดแย้งกับ4อย่างนี้นะ1พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์พวกเรารู้จักเรื่องทุกข์กันมั้ยรู้มั้ยว่าทุกข์คืออะไรเป็นคนพุทธเนี่ยรู้มั้ยว่าทุกข์คืออะไรไปวัดวาอารามกันเคยได้ยินเรื่องความทุกข์มั้ยไม่เคยได้ยินพระพุทธเจ้าสอน4อย่าง1คือเรื่องทุกข์ทุกข์คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นน่ะทุกข์ตาเราไปมองเห็นเรายกตัวอย่างนะเราเนี่ยมองเห็นผัวเราสมมุติเรามีผัวเรามองเห็นผัวแล้วผัวเนี่ยแอบคุยโทรศัพท์กับกิ๊กคุยกับผู้หญิงคนอื่นทุกข์มั้ยทุกข์แล้วทุกข์จากอะไรตาไปมองเห็นเนี่ยเรียกว่าทุกข์ตากระทบรูปหูไปได้ยินเสียงจมูกไปได้กลิ่นลิ้นไปลิ้มรสกายไปสัมผัสใจไปรู้สึกเนี่ยเรียกว่าทุกข์อะไรก็ตามที่สอนขัดแย้งกับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปฟังอาจารย์หนูมีความทุกข์มากเลยดูดวงให้หนูหน่อยไม่ต้องไปดูเพราะอะไรมันก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรความทุกข์มันเกิดขึ้นจากใจใจเราเป็นตัวทุกข์จากอะไรจากการที่มีผัสสะไปกระทบผัสสะคืออะไรก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไปกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เมื่อกี้เนี้ยมันไปรู้สึกไงกินข้าวเข้าไปอุ๊ยไม่อร่อยเลยอ่ะเครื่องจานทิ้งเลยทุกอย่างทุกแล้วแต่เวลากินของอร่อยอุ๊ยอร่อยจังเลยกินอีกกินอีกสุกยังสุกแล้วนี่ไงความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรเลยไม่มีใครบันดาลขอเทพเทวาจงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งสิ้นที่เธอสาธุมึงไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องใครเพราะความสุขเกิดความสุขเกิดที่มึงความทุกข์ทุกเกิดที่มึงเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้สิ่งนั้นมึงอยากสุขมึงต้องสร้างเองมึงอยากทุกข์มึงก็สร้างเองมึงไปอ้อนวอนขอร้องใครไม่ได้เพราะมันเกิดจากมึงนั่นเรื่องความทุกข์เข้าใจเรื่องทุกข์กันอย่างนี้ให้ได้มึงจะเลิกอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสะเดาะข้อต่อชะตาวิ่งแก้กรรมมึงจะเลิกแก้มึงจะกลับมาแก้ที่อะไรมาแก้ที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมึงจะมาแก้ที่การกระทำตัวเองเพราะมึงแล้วมึงรู้แล้วว่าความทุกข์เกิดจากตัวมึงเองไม่มีใครทำนั่นเรื่องทุกข์เรื่องแรกเรื่องที่สองคืออะไรสมุทัยคนพุทธแม่งรู้จักแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่ไม่รู้ว่ามันคือหาคือเหวอะไรเมื่อกี้รู้จักแล้วใช่ไหมทุกข์ตัวที่สองคืออะไรสมุทัยเหตุเกิดเหตุเกิดของความทุกข์คืออะไรอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นแดนเกิดของความทุกข์ภาษาก็ย้อนกลับไปตัวทุกข์เมื่อกี้เนี่ยมึงทุกข์ได้เพราะอะไรล่ะเพราะตามึงไปเห็นใช่มั้ยมึงเลยทุกข์จมูกมึงไปได้กลิ่นใช่มั้ยมึงเลยทุกข์ใครก็เถียงไม่ได้ในสัจจความจริงนี้ไม่ว่าศาสดาองค์ไหนก็ตามศาสนาไหนก็ตามไม่สามารถเถียงความเห็นนี้ได้อ้าวว่าตาเนี่ยเป็นทุกข์ว่าตาเนี่ยเป็นทุกข์จริงหรือไม่จริงใครก็เถียงในสัจจความจริงตัวนี้ไม่ได้ทำไมตาเห็นแล้วเป็นทุกข์ทำไมก็อารมณ์มันเกิดทางตาอารมณ์มันเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอารมณ์เป็นตัวเกิดเหมือนเมื่อกี้นี่เลยนั่นน่ะแดนเกิดนั่นน่ะเหตุเกิดเกิดง่ายๆอย่างนี้แหละเกิดง่ายๆอย่างนี้แหละแต่ถ้าไล่ตามหลักลึกๆ ลงไปดีพวกเราต้องไปศึกษาว่าก่อนนี้คืออะไรเป็นแดนเกิดการเกิดของเราไงเป็นเหตุเกิดของความทุกข์คำถามคือถ้าเราไม่เกิดขึ้นมาเราจะมีความทุกข์ได้ไหมไม่มีทางให้ตายก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรก็มันไม่มีมึงทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรเพราะมีกูไงมีมึงไงมันเลยทุกข์ถ้าไม่มีกูไม่มีมึงจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์กูไม่มีมึงไม่มีจะทุกข์ยังไงถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยคืออะไรการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บเป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์นั่นไงมันเป็นทุกข์ทุกอย่างทุกแล้วนั่นน่ะเหตุเกิดเหตุเกิดคือมึงมีไงถ้ามึงไม่มีล่ะมึงก็ไม่ทุกข์รีโมทเนี่ยรีโมทพัดลมเนี่ยของมึงมะไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่ต่อให้มันมีคนขโมยไปมึงจะทุกข์มะไม่ทุกข์แต่ถ้ารีโมทไปของมึงอ่ะมีคนขโมยไปทุกข์มะกูทุกข์ละเพราะรีโมทกูถ้าผัวมึงเมียมึงถ้ามีคนมาแย่งผัวมึงเมียมึงไปจากมึงทุกข์มั้ย
ทุกข์คำถามคือถ้าไม่ใช่ผัวมึงไม่ใช่เมียมึงเขาไปประพฤตินอกใจกันมึงจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูนั่นแหละต้นเหตุของความทุกข์นั่นแหละสมุทัยอะไรเป็นเหตุเกิดความทุกข์ตัณหาคือความอยากความอยากนำไปสู่อะไรความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอะไรอุปทานความยึดมึงยึดว่าเนี่ยของมึงเมื่อไหร่มึงทุกข์เมื่อนั้นนี่ของกูนี่ของกูนี่ของกูนั่นแหละมึงทุกข์แล้วเพราะอะไรถ้ามึงเสียจากมันไปมันหายจากมึงไปเป็นไงทุกข์เลยนั่นแหละเหตุเกิดเหตุเกิดคืออะไรความอยากถ้าไม่อยากมึงจะไปหวงกั้นได้ไหมว่าไอ้อันนี้ของกูหวงได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรก็กูไม่อยากมึงไม่อยากมีเมียมึงจะมีเมียมาเป็นทุกข์กับมึงได้ไหมไม่ได้ก็มึงไม่อยากมีมึงไม่อยากมีลูกมึงจะมีลูกให้มึงทุกข์ได้ไหมไม่ได้มึงไม่อยากมีบ้านมึงจะมีบ้านทำให้มึงทุกข์ได้ไหมไม่ได้มึงไม่อยากมีรถมึงจะมีรถให้มึงทุกข์ได้ไหมไม่ได้นั่นแหละตัวเหตุเกิดของความทุกข์คือความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหละเป็นตัวเหตุเราเป็นหนี้เราทุกข์ด้วยการเป็นหนี้ทำไมการเป็นหนี้ถึงเป็นทุกข์ในโลกเพราะอะไรเพราะความอยากอยากอะไรอยากได้ไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอแล้วไปหาเงินมาตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่พอก็เลยไปหยิบยืมเงินชาวบ้านมาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองให้มันพอมั้ยไม่พอจำไว้นะตัณหาไม่มีคำว่าพอความอยากไม่เคยจบความอยากไม่เคยดับมันไม่พอนั่นน่ะคือเหตุเกิดเข้าใจแล้วใช่ไหมสมุทัยง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ยากหาเลยแต่ทำไมยากเพราะอะไรเพราะพวกมึงไม่เคยศึกษากับไม่มีใครมาบอกมาสอนพวกมึงอะปัญหาไม่มีใครสอนนั่นอะไรอีกนิโรธคือความดับไปเรื่อยไม่เหลือของความทุกข์เวลามันเกิดขึ้นมายังไงอะเวลามันดับมันก็ดับไปอย่างนั้นอะเวลามึงเป็นหนี้มึงเป็นหนี้ยังไงเวลามันดับมันก็ดับอย่างนั้นอ่ะมึงเป็นหนี้เพราะมึงไม่มีเงินใช่ไหมมึงซื้อของไม่พอมึงก็เลยไปยืมชาวบ้านเข้ามาวิธีการจะดับมันดับยังไงซื้อให้พอทำยังไงซื้อให้พอเลิกอยากก่อนเอาเท่าที่พอประมาณในการใช้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมึงจะไม่ต้องไปยืมเงินเขามีแค่ไหนใช้แค่นั้นไม่ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วไปเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละดับแล้วมึงจะไม่เป็นหนี้วิธีการแก้หนี้ทำยังไงอย่าไปยืมทำยังไงล่ะให้ไม่ยืมใช้ให้พอเท่าที่หาให้ได้ใช้ให้พอกับที่หาไม่ใช่ไปใช้มากกว่าหายังไงมึงก็เป็นหนี้นั่นดับแล้วเห็นหรือยังวิธีการดับหนี้ดับแล้วนั่นอ่ะนิโรธอ้าวแล้วมึงจะไปให้เขาเบียดเบียนมึงทำไมล่ะมึงก็อย่าไปสร้างเหตุให้เขาเบียดเบียนมึงสิวิธีการคือมรรคคืออะไรมรรค8ทำยังไงถึงจะเอามรรค8มาดับได้วิธีการง่ายๆคืออะไรมรรค8ดับเลยดับทุกศีลสมาธิปัญญากูย่อยสุดแล้วง่ายสุดแล้วศีลสมาธิปัญญาศีล5ง่ายๆศีลสมาธิปัญญาเอาศีล5ข้อพอไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่5ข้อศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเป็นเอกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราทำได้ไหมใครยังติดสุราอยู่ใครยังติดสุราอยู่เอา4ข้อแรกละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติกรรมพูดโกหก4ข้อพอสุราเอาไว้ก่อนทำได้ไหมทำได้ได้ข้อแรกและศีลวิธีการดับทุกข์เพราะการรักษาศีลเป็นอภัยทานเป็นมหาทานชั้นเลิศไม่ต้องไปปล่อยแพะแกะไก่สุกรช้างป่าม้าลาไม่ต้องรักษาศีลเป็นการให้อภัยทานชั้นเลิศนั่งอยู่กับบ้านรักษาศีล5ก็ได้มหาทานชั้นเลิศง่ายไหมง่ายรักษาศีล 2. สมาธิฝึกในการรู้เนื้อรู้ตัวยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวอย่าไปคิดเพลิดเพลินไปไหลไปตามอารมณ์เลิกเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เลิกคิดไหลไปตามอารมณ์มีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นคือตัวที่2สมาธิฝึกรู้เนื้อรู้ตัวบ้างใครมีโอกาสในการไปนั่งสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวไม่ไปคิดเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อตัดความอยากเพราะความอยากเป็นเหตุเกิดของความทุกข์ไงการรู้อยู่กับตัวเองคนเดียวรู้อยู่เฉยๆไม่ไปคิดเพลิดเพลินไปตามอารมณ์มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัดความอยากได้มันเป็นฝึกไม่อยากตัวสุดท้ายคืออะไรปัญญาพิจารณาไปตามความเป็นจริง
ว่าอะไรมันได้มามันมีโอกาสเสื่อมไปจากเราอะไรมันมาหาเรามันมีโอกาสเสื่อมไปจากเรานั่นไปรู้ว่าให้ได้ว่ามันไม่เที่ยงนะมันมีความแปรปรวนมันเสื่อมสลายแต่ทำลายจากเราไปได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาง่ายๆค่อยๆคิดไปเออบ้านมันพังก็ซ่อมมันไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะผัวมันเลิกจากเราไปอ๋อมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนาะไม่ใช่ไปนั่งร้องไห้น้ำตาไหลเสียเวลากลับมาพิจารณาอยู่กับปัจจุบันว่าทุกอย่างมันเดินสู่ความแปรปรวนไปเตรียมตัวเตรียมใจซะความแปรปรวนเช่นอะไรคนที่นอนอยู่ข้างๆเราวันหนึ่งมันตายจากเราไปก็ได้เพราะอะไรทุกคนมันเดินสู่ความตายไม่มีใครไม่ตายมันตายหมดใครบ้างล่ะไม่ตายเราต้องเตรียมอะไรเตรียมพิจารณานั่นแหละเรียกว่าตัวปัญญาพิจารณาว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราไปยึดมั่นถือมั่นมันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ศีลสมาธิปัญญา3อย่างทำให้ได้ด้วยการอะไรเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจในระหว่างวันก็รู้เนื้อรู้ตัวนั่งว่างๆก็รู้ลมขยับร่างกายก็รู้ร่างกายขยับแค่นั้นนั่นน่ะคือคำสอนพระเจ้าแค่นั้นเลยจบปิดจ็อบรู้แค่เนี้ยเพียงพอต่อการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวรนิรันดร์แล้วแค่นั้นเลย